กราบสวัสดีแฟนเพจและสมาชิกเพจพักใหม่ทุกท่านครับกราบสวัสดีครับพี่หนุ่มถึงขนาดจะต้องจดเป็นมาตากันเลยทีเดียวจอหัวขึ้นว่าวิบัติแล้วตะกะแปลกๆแบบนี้นะครับมาตา306ให้อำนาจผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายยิงทิ้งลูกน้องที่ทำตัวฝ่าฝืนคำสั่งหรือแตกแถวได้รวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกันยักยอกทรัพย์ผู้อื่นไปดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วแค่ก้มลงกราบตักถึงขนาดจบสิ้นกระบวนความโดนแค่โทษวินัยแมงวิบัติสิ้นดีพี่หนุ่มขออนุญาตอ่านมาตา306ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่หนุ่มอาจจะใช้เวลาสั้นๆเพื่อกระชับแล้วก็เพื่อนๆ เวลามาดูย้อนหลังก็จะได้ไม่เสียเวลานานมาตา306กล่าวไว้ว่าเมื่อมีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในการรักษาวินัยและปราบปรามข้าราชการตำรวจผู้ก่อการกำเริบหรือเพื่อบังคับข้าราชการตำรวจผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กับทำหน้าที่ของตนผู้บังคับบัญชาอาจใช้อาวุธขีดเส้นใต้2ครั้งอาจใช้อาวุธหรือกำลังบังคับได้และถ้าได้กระทำโดยสุจริตตามสมควรแก่เหตุแล้วผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญานะครับเมื่อมีเหตุดังกล่าวหมายถึงว่าเมื่อมึงยิงลูกน้องเดี้ยงไปแล้วนะครับให้มึงรีบรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามลำดับจนถึงผบ.ตร.หรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเร็วเพื่อนๆ อ่านมาตรานี้หรือว่าเห็นสมควรว่ากฎหมายฉบับนี้มันสมควรจะมีอยู่หรือไม่โอเคนะครับมันอาจจะเป็นสายงานบังคับบัญชา พี่หนุ่มก็เข้าใจเมื่อก่อนที่เราดูหนังกันทหารเวลาแตกทัพนะครับหรือว่าหนีหัวซุกหัวซูลวิ่งกลับมาเขาก็ยิงทิ้งกันนะครับแต่สมัยนี้มันสมัยใหม่แล้วไม่ใช่หรอวะโลกมันมาถึงยุค 2,000 แล้วเขาส่งจรวดกันไปสำรวจอวกาศกันแล้วยังมีตรรกะวิบัติอย่างนี้อยู่ในสายงานบัญชาการหรือวะพี่หนุ่มมองว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุเกินไปหรือไม่คุณมีสายงานบังคับบัญชานะครับมีการลงโทษตามระเบียบวินัยกันอยู่แล้วขนาดเรื่องแค่นี้นะครับถ้าเขาไม่ทำตามคำสั่งของคุณหรือเขาเห็นว่าคำสั่งของคุณมันผิดมันไม่ถูกต้องเขาไม่ทำตามคุณก็ลงแค่ระเบียบวินัยสิครับลงโทษกักขังดองเวรตัดเงินเดือนถือถึงขั้นไล่ออกอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่ให้อำนาจให้ผู้บังคับชาใช้อาวุธได้มาถึงยิงทิ้งได้กันง่ายๆอย่างนี้แล้วถ้าเกิดตัดกากวิบัติอย่างนี้นะครับตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับตั้งแต่ยศร้อยเอกเป็นต้นไปจนถึงร้อยโทร้อยตีหรือชั้นประทวนตั้งแต่นายดาบจ่าในสิบเป็นต้นลงมาเนี่ยเขาไม่พอใจกันขึ้นมาเขาขอให้มีการร่างกฎหมายนะครับอีกมาตราหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาท่านใดนะครับสั่งการแบบโง่ๆนะสั่งการอย่างแบบผิดระเบียบสั่งให้ลูกน้องไปทำแบบผิดระเบียบสั่งให้ลูกน้องไปทำแบบว่าไอ้เรื่องที่มันชั่วๆร้ายๆนะเห็นผิดเป็นชอบแล้วสั่งให้ลูกน้องไปทำแล้วลูกน้องเขาไม่เห็นสมควรเขาเห็นว่าคำสั่งของท่านเนี่ยมันผิดเขาสามารถยิงท่านทิ้งได้หรือไม่แล้วเขาก็ไม่ผิดด้วยเพราะเขาบอกว่าคำสั่งผิดนะให้ผมไปทำเรื่องชั่วๆผมไม่ทำผมขออนุญาตให้ท่านร่างกฎหมายให้ผมยิงผู้บังคับบัญชาทิ้งได้บ้างหรือไม่
ถูกไหมครับในเมื่อผู้บังคับบัญชาสามารถยิงทิ้งลูกน้องได้ถ้าลูกน้องไม่ปฏิบัติตามลูกน้องก็สมควรจะต้องให้มันทัดเทียมกันไหมยิงลูกพี่ทิ้งได้บ้างถ้าเกิดลูกพี่สั่งคำมีคำสั่งแบบที่มันผิดเนี่ยแล้วลูกน้องเขาไม่ปฏิบัติตามเขาเห็นว่าสิ่งที่คุณสั่งนั้นมันชั่วร้ายมันเลวทรามมันคือการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเขายิงคุณทิ้งบ้างได้ไหมมันมีกฎหมายอย่างนี้ออกมาได้ยังไงถ้ามันมีเราสมควรจะต้องคัดค้านนะครับท่านตำรวจชั้นผู้น้อยตั้งแต่ยศร้อยเอกลงมาท่านสมควรจะต้องคัดค้านนะครับท่านสมควรจะต้องไปยืนชูป้ายหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับขอคัดค้านมาตรานี้เพราะมันกลายเป็นสั่งยิงทิ้งได้แบบไม่มีสาเหตุอ่ะมันโอเวอร์แอคชั่นเกินไปหรือเปล่าหรือไม่ถ้าท่านยอมรับกฎหมายกันพวกนี้ท่านก็สมควรไปเรียกร้องให้มันมีกฎหมายยิงทิ้งผู้บังคับบัญชาได้บ้างนะครับอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเราค่อยย้อนมาสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อีกเรื่องนึงตำรวจยศร้อยตำรวจเอกจังหวัดไม่อยากจะไประบุนะอยู่ใกล้ๆกับจันทบุรีทางภาคตะวันออกยักยอกทรัพย์สินของประชาชนนะครับที่เขาเอามาใช้สำหรับการประกันตนประกันตัวญาติเขายักยอกกันสมรู้ร่วมคิดยักยอกกันกับใครก็ไม่กล่าวถึงแต่มันคือร้อยตำรวจเอกท่านหนึ่งยักยอกโฉนดที่ดินของเขาไปเอาไปแอบจำนำส่งดอกบ้างไม่ส่งดอกบ้างจนผู้ที่เขารับจำนำไว้จะต้องยื่นโนติสมากับคนคนนั้นผู้เสียหายว่าถ้าเกิดคุณไม่ชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นจะยึดที่ดินโฉนดที่ดินตั้งหลายไร่บ้าหรือเปล่ามึงเอาไปจำนองจำนำแค่ 500,000 มึงต้องจำนำให้มันเยอะๆหน่อยสิวะแล้วถ้าเกิดมึงมีความเดือดร้อนตามภาพข่าวนะตามข่าวนะถ้ามึงเดือดร้อนแค่เงินแค่ 200,000 มึงไม่ไปขอเจ้านายหรอกครับขอกู้สหกรณ์สิครับไปขอคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ครับที่ส่งคุณเรียนมาจนถึงยศ3ดาวเนี่ยไปขอคุณพ่อคุณแม่ว่าทำงานแล้วมันไม่พอกินพอใช้เงินไม่พอใช้ครับคุณพ่อคุณแม่ขอตังค์สัก 200,000 จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่มายักยอกโฉนดที่ดินของคนอื่นเขาของประชาชนตาดำๆอายุมากแล้วด้วยแล้วสุดท้ายถ้าเรื่องนี้มันไม่แพร่งพรายออกมาเขาก็โดนยึดที่ดินหรือเขาจะต้องตั้งทนายมาฟ้องร้องกันเข้ากระบวนการศาลเสียค่าทนายสุดท้ายแล้วเสียที่ดินเพราะไม่จ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นมึงจะรับผิดชอบอะไรเขาได้ไหมมึงมีปัญญาไปซื้อที่ดินคืนเขาไหมคงไม่มีปัญญาหรอกเพราะเงินแค่ 200,000 มึงยังไม่มีปัญญาหาเองเลยต้องยักยอกที่ดินของเขาโฉนดที่ดินเขาไปจำนำทำไมมึงไม่ขอพ่อกับขอแม่มึงวะอุตส่าห์ส่งมึงเรียนมาจบเรียนในร้อยตำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเทียบชั้นเอาส่งเรียนมาจนถึงทำงานเป็นยศร้อยตำรวจเอกเงินแค่200,000หาแดกไม่ได้ถ้ามันขัดสนนักอยู่ในอาชีพตำรวจแล้วมันขัดสนนักเงินไม่พอใช้มึงลาออกมามาเป็นลูกน้องกูนี่เดี๋ยวกูให้เดือนละ 40,000-50,000 เลยก็ได้อะทำงานเพื่อประชาชนรับใช้ประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขไม่ใช่มาเอาสุขใส่ตนเอาทุกข์ใส่ประชาชนวิบัติสิ้นดีแล้วองค์กรนี้ผู้บังคับบัญชาเป็นถึงรองนะรองผู้กำกับจังหวัดนั้นมาให้ท้ายอีกว่าผิดแค่เนี้ยเอาแค่วินัยยังไม่ได้ตั้งกรรมการสอบนะครับถ้าจะเอาผิดทางอาญามีหน้ามาขู่ชาวบ้านประชาชนเขาอีกใช้เวลานานนะนานแค่ไหนเป็นกูก็จะเอาความเอาคดีถึงที่สุดเป็นกูจะเอาความเอาคดีให้ถึงที่สุดนานแค่ไหนก็ยอมถ้าต่อสู้เพื่อความถูกต้องมีหน้ามาขู่ประชาชนเขาอีกว่าใช้เวลานานนะ
ก็เพราะอย่างนี้ไงเวลาประชาชนโดนข่มเหงรังแกโดนเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจกันแกล้งรังแกยัดคดีมันถึงต่อสู้กันเนิ่นนานแต่กับประชาชนไม่ผิดอะไรมึงจับเขาเข้าคุกไว้ก่อนแล้วให้ไปสู้ในศาลติดคุกฟรีเป็นแพะเยอะแยะแต่กับพวกมึงกันเองนี่ปกป้องกันจริงๆหรือมึงมีอะไรมากกว่านั้นมึงถึงไม่ยอมดำเนินการทางอาญากับไอ้ร้อยตำรวจเอกคนนี้กลัวมันจะแฉอะไรหรือเปล่าตรรกะมันวิบัติแล้วองค์กรมันจะเน่าขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมีแต่เรื่องข่าวเสียเสียหายหายแล้วไม่เคยที่จะปฏิรูปล่าสุดในเพจที่เราลงไปท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งมาให้ดูเรื่องการปฏิรูปตำรวจมึงเอาตำรวจด้วยกันเองมาปฏิรูปมันก็คือปฏิรูปแบบเน่าๆปฏิรูปแบบลวงลวงปฏิรูปแบบยื้อเวลาไปปฏิรูปเหมือนไม่ได้ปฏิรูปเพื่ออะไรเพื่อความละโมบโลภมากของผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรของคุณกลัวจะสูญเสียผลประโยชน์ปฏิรูปเนี่ยมันจะต้องให้ประชาชนที่เป็นเจ้านายคุณโดยตรงเป็นคนจ่ายภาษีให้เป็นเงินเดือนเลี้ยงดูพ่อแม่คุณลูกเมียคุณสวัสดิการคุณจนแก่จนเฒ่ามาช่วยกันปฏิรูปว่าประชาชนเขาต้องการให้องค์กรของคุณเป็นอย่างไร ไม่ใช่มาทำกันเองไม่เห็นหัวประชาชนแล้วเอาทุกอย่างมาบังคับใช้กับประชาชนมันไม่ถูกต้องขอเรียกร้องไปให้ตำรวจชั้นผู้น้อยทั้งหลายคุณอย่ายอมให้กฎหมายมาตรา306เนี่ยออกมาบังคับใช้หรือมันอาจจะมีมานานแล้วก็ได้แต่ถ้ามันไม่มีมาตรา306นี้เกิดขึ้นจริงขอประทานโทษแต่ถ้ามันมีขึ้นจริงคุณยอมรับกันได้อย่างไร ถ้าเขาสั่งให้คุณไปทำเรื่องเหี้ยๆสั่งให้คุณไปทำเรื่องชั่วๆสั่งให้คุณไปกลั่นแกล้งรังแกประชาชนแล้วคุณไม่ทำคุณโดนยิงทิ้งนะข้อหาฝ่าฝืนแตกแถวไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา306อ่านให้ฟังอีกทีเมื่อมีความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในการรักษาวินัยและปราบปรามข้าราชการตำรวจผู้ก่อการกำเริบไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือเพื่อบังคับข้าราชการตำรวจผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับทำหน้าที่ของตนตามบังคับบัญชาผู้บังคับบัญชามีสิทธิ์หรืออาจใช้อาวุธขีดเส้นใต้สองเส้นอาจใช้อาวุธหรือกำลังบังคับได้ใช้อาวุธไปทำอะไรไปจี้เอวหรือไงคำว่าใช้อาวุธเนี่ยหรือยิงทิ้งได้เลยไม่เชื่อฟังกูสั่งให้เดินหน้ามึงกลับถอยหลังกูยิงทิ้งเลยเสร็จแล้วผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญายิงทิ้งลูกน้องได้โดยที่ไม่มีความผิดอะไรเลยกฎหมายห่วยๆอย่างนี้ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยคุณยอมรับกันได้ยังไงถ้ายอมรับไม่ได้ลาออกซะอย่าไปอยู่ในองค์กรแบบนี้ที่มันเห็นแก่ตัวเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ลูกน้องแล้วถ้าเกิดคุณหรือในองค์กรคุณใช้อำนาจหน้าที่ที่มันมีอยู่เต็มบ่าเนี่ยหรือไอ้แง่งหรือไอ้ดาบสองดาบเนี่ยเพื่อมาข่มเหงประชาชนรังแกประชาชนสักวันหนึ่งประชาชนจะไม่เอาจะไม่เอาพวกคุณคุณอยู่ได้เพราะประชาชนนะครับเพราะนั้นคุณอย่ารังแกประชาชนโดยเฉพาะไอ้ร้อยเอกคนนั้น
บังอาจยักยอกลักทรัพย์โฉนดที่ดินของคุณตาคนนั้นไปจำนำเพื่อเอาเงินแค่200,000แล้วเสือกยังไม่มีปัญญาใช้ให้หักเงินเดือนเอาเขารอมึงได้เหรอทำไมมึงไม่ไปขอพ่อขอแม่มึงอ่ะเป็นถึงนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกหน้าด้านไม่มีศักดิ์ศรีขโมยทรัพย์สินยักยอกทรัพย์สินของประชาชนตำแหน่งมันแบกมันหนักนักมึงก็โยนทิ้งไปลาออกแม่งเถอะแล้วถ้าคุณเป็นผู้บังคับบัญชาการของตำรวจยศร้อยเอกนะคุณจะตำแหน่งอะไรผมไม่รู้ไม่ได้สนใจไม่อยากจะสนใจคุณยังมาปกป้องลูกน้องที่ทำผิดหมิ่นประชาชนไม่เห็นหัวประชาชนยักยอกทรัพย์สินประชาชนเอาไปเป็นของตนแล้วคุณยังปกป้องว่ามันไม่ผิดแล้วคุณยังมีหน้ามาพูดว่าถ้าเกิดจะฟ้องร้องเขาใช้เวลานานนะไอ้ตะกะอย่างนี้มันไม่สมควรหลุดออกมาจากปากของผู้บังคับบัญชาการคุณเห็นคาตาว่าลูกน้องคุณทำผิดลองบอกมาดิถ้าผิดอาญาผิดมาตราใดบ้างบทลงโทษใดบ้างพูดออกมาให้ประชาชนได้ยินแล้วคุณเห็นความผิดคาตาทำไมต้องรอให้คนอื่นเขาร้องทุกข์คุณก็ร้องเองได้ในฐานะของผู้บังคับบัญชาการรัฐธรรมนูญเขียนไว้ผู้ใดหรือประชาชนคนใดเห็นการกระทำผิดประพฤติผิดชอบมีหน้าที่แจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้ดำเนินการเอาผิดได้ไม่ต้องรอให้คนที่เป็นเจ้าทุกข์อื่นๆมาร้องคุณเป็นผู้บังคับชาเขายิ่งสมควรต้องร้องหรือคุณมีอะไรที่มันปกปิดกลัวลูกน้องจะแฉเดี๋ยวลูกน้องแฉยิงทิ้งแม่งเลยวิบัติโคตรโคตรวิบัติมากมากโคตรเสื่อมลองไล่กันมาดูดิเรื่องที่มันแย่ๆของตำรวจตั้งแต่ชั้นใหญ่จนถึงชั้นเล็กเนี่ยมีภาพข่าวคลิปข่าวออกข่าวกันอยู่ทุกวันตำรวจดีๆในองค์กรคุณทนอยู่ได้ยังไงหรือไม่ใช่เรื่องของกูพูดไปเดี๋ยวกูซวยไม่พูดดีกว่าแต่มันได้ชื่อว่าเป็นองค์กรเดียวกันอายไหมใส่เครื่องแบบตำรวจเดินแล้วให้ประชาชนมองว่าองค์กรเดียวกันเน่ากันทั้งระบบอายไหมและคำว่าปฏิรูปมันต้องปฏิรูปให้ดีขึ้นให้ประชาชนมองว่ามันดีแล้วมันดีมันเยี่ยมไม่ใช่ยิ่งปฏิรูปยิ่งลงเหวประชาชนไม่เอาสองเรื่องฝากไว้แค่นี้อย่าให้ประชาชนเขาถึงจุดที่เขายอมรับกันไม่ได้สักวันมันคงเกิดขึ้นน่ะถ้าปล่อยปะแล้วเลยกันอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแม่งไม่สนใจใยดีที่จะปฏิรูปอย่างจริงจังคงต้องเป็นประชาชนแล้วล่ะครับที่ต้องรวมกันปฏิรูปสวัสดีครับ